สิปีล้อมปราบเสื้อแดงบทเรียนจากแกแนนำนักสันติวิธีคออปสวการสนทนากับบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่ทางใดทางหนึ่งเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของนปชหรือเสื้อแดงผ่านไปแล้ว10ปีเป็นการให้พวกเขาย้อนมองเหตุการณ์ว่าอะไรคือบทเรียนที่สำคัญ รวมถึงเราบทบาทของตนเองและมุมมองของตนเองที่เปลี่ยนไปหรือไม่หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันนั้นแน่นอนว่าบทสนทนาเหล่านี้ยังมีช่องว่างในทางเนื้อหาอยู่มากเพราะยังขาดสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหลายส่วนนักแต่อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาว่าโดยการทอดบทเรียนและทําให้ความสูญเสียนี้ไม่ถูกลืมไปกับการเวลา บทเรียนจากผู้คนโคธมอริยา ah, นักสันติวิธีผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาต่างๆรวมถึงพื้นที่เขตอพัยทานเขตอพัยทานโคธมอริยาเป็นนักวิชาการด้านสันติวิธีที่มีชื่อเสียงมายาวนานในปี2553สังกัดอยู่กับศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล เขาย้อนเล่าถึงสภาพโดนทั้งขึ้นทั้งล่องหลังเกิดศกคดักกรรมไม่คาดฝันในวัดปทุมที่เขาประสานไว้เป็นเขตอพยพทานและท้ายที่สุดเขาตัดสินใจที่จะไม่โต้แยง้งใดๆไม่ว่ากับฝ่ายใดในเวลานั้นก่อนจะลงรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขตอพยพทานในปี2553เราต้องย้อนบทบาทของเขาไปไกลกว่านั้น การอยู่ว่างเขาควายสำหรับนักสันติวิธีมีมาตั้งแต่6ตุลา2519แล้วหลังเขาเรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้าจากฝรั่งเศสและมาเป็นที่อาจารย์จุลาพักใหญ่เมื่อเกิดเหตุการณ์6ตุลาสถานการณ์ความรุนแรงก็เข้าสู่โหมดสงครามมากขึ้นเรื่อยๆโคโทมและผองเพื่อนทำกลุ่มประสานงานาศาสนาและสังคมเก็บข้อมูลความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากทั้งสฝั่ง เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อสังคมไทยและสังคมโลกโดยหวังให้มีการหาทางออกโดยสันติวิธีแม้ในสภาพสู้รบแนวคิดนี้จะถูกหาว่าเพอเจ้อรัฐบาลกล่าวหาว่ากลุ่มนี้เป็นภัยสังคมขณะที่เพื่อนซึ่งเข้าป่าจับอาวุธก็กล่าวหาว่าแนวทางของเขาขัดขวางการปฏิวัติแต่ในที่สุดสถานการณ์ก็คลี่คลายด้วยหลายปัจจัยนำมาสู่นโยบายปลองดอง 66ทับ2,523กล่าวสำหรับปี2,553โคถมให้ข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกลุ่มจำนวนไม่เกิน20คนที่ทำงานด้านการรับฟังและสื่อสารอย่างสันติเข้าร่วมสังเกตการการชุมนุมนับเป็นกลุ่มที่เล็กมากเทียบกับผู้ชุมนุมจำนวนมหาศาลและปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบที่เกิดขึ้นจึงไม่แปลก ที่ตัวอย่างการทำงานที่เขาหยิบยกมาเล่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนเกิดความรุนแรงและหลังความรุนแรงเป็นหลักเช่นกิจกรรมบินทบาทอาวุธจากทุกฝ่ายตั้งแต่ช่วงแรกของการชุลมุนการช่วยเจรจาระหว่างมวลชนกับเจ้าหน้าที่เพื่อผเผชิญหน้ากันในบางจุดหรือเป็นเพื่อนรับฟังที่เข้าให้กำลังใจและรับเรื่องราวของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมซึ่งไม่เพียงความสาหัสทางร่างกาย แต่มีผลทางจิตใจอย่างหนักหน่วงด้วยตั้งแต่ช่วงตนๆของการประท้วงก่อนความรุนแรงจะเกิดขึ้นโคทมเป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทตั้งแต่การตะล่อมให้เจรจาของคู่ขัดแย้งเกิดขึ้นผมคุยจนกระทั่งในที่สุดก็ยอมจะคุยกันทีนี้หลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างมาดีก็กำลังจะลงรายละเอียดว่าน่าจะพูดคุยกันอย่างไรผมคุยจนกระทั่งในที่สุดยอมจะคุยกัน ทีนี้หลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างมาดีก็กําลังจะลงรายละเอียดว่าน่าจะพูดคุยกันอย่างไรแล้วไม่รู้ใครเสนอก็พูดเลยว่าไปพระปกเก้านักสื่อเลยเขาไม่เอาอย่างที่เราเสนอได้แต่อ้างว่าเพื่อความโปรง่งใสต้องคุยต่อหน้าสื่อออกโทรทัศน์สำหรับผมการเจรจาไม่ใช่วิธีแบบนั้นถ้าจะคุยเพื่อหวังผลแต่นี่หวังในการสื่อสารกับกลุ่มของตัวเองซึ่งมันหาทางตกลงอะไรกันได้ยาก นี่เป็นทฤษฎีทั่วไปอยู่แล้วการดีเบตเพื่อการสื่อสารกับท่านผู้ชมทางบ้านเราก็ฝาวไปทั้งที่พยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คุยกันจริงๆเพราะเราได้คุย2ฝ่ายในระดับหนึ่งนี่เป็นความพยายามด้านสันติวิธีที่น่าเสียดายเหมือนกันพอรัฐบาลเริ่มใช้วิธีปิดล้อมปิดลำเลียงสเบียงต่างๆโคทมยังมีส่วนในการนำหน่วยงานต่างชาติเข้าไปดูการชุมนุมเราก็พยายามให้พวกกาชาติสากลอะไรต่างๆ ข้าไปในพื้นที่รัฐบาลก็เรว่าเดี๋ยวจะเข้าไปให้การช่วยเหลือเพราะรัฐบาลมีกลวิธีคือปิดล้อมกะว่าจะไม่มีสเสบียงอะไรประมาณนั้นแต่อันที่จริงปิดล้อมไม่สำเร็จหรอกยังไงก็มีทางเข้าไปเรื่องนี้เราก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมโคทมระบุว่าตามทฤษฎีแล้วในสถานการณ์แบบนั้น จำเป็นจะต้องมีแซนชูลี่หรือพื้นที่ปลอดภัยและเมื่อพิจารณาดูแล้วดูเหมือนที่ที่เหมาะสมที่สุดคือวัดปฐุมวนารามและเขารับเป็นตัวกลางประสานเจ้าอาวาดตามที่ทีมงานสันติวิธีมอบหมายผมไม่ได้อยู่บริเวณนั้นหรอกผมอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์มาจากลูกน้องให้ผมกลับไปคุยกับเจ้าอาวาสว่าขออนุญาตให้เป็นพื้นที่อพยพทาน ผมโทรไปเจ้าอาวาสก็ยินดีตกลงกันอย่างดีตอนนั้นท่านคงคิดว่าไม่ตายอยู่แล้วตอบชัดเจนว่าวัดเป็นเขตอพยพทานอยู่แล้วโยมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะครับเอาป้ายไปติดไว้ว่าเป็นเขตอพยพทานซึ่งตัวผมไม่ได้เข้าไปถึงพื้นที่เพื่อติดป้ายอะไรเพียงรับติดต่อเจ้าอาวาส การตกลงนี้เป็นการตกลงระหว่างนักสันติวิธีกับเจ้าของพื้นที่และไม่ได้เป็นการตกลงกับรัฐบาลแต่อย่างใดใช่เราไม่ได้ตกลงกับรัฐบาลรัฐบาลตอบว่าผมหลังจากนั้นหลายครั้งมากแล้วก็โกรธผมเลยนะโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เขาว่าวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมพาคนไปที่สนามกีฬาแล้วลำเลียงเพื่อกลับบ้านพอไปทำเขตอพยพฐานตรงนั้นแล้วก็เกิดการยิงตายหกศพทำให้นายก ตกเป็นจำเลยของเหตุการณ์แกบอกว่าเนี่ยทำเสียเรื่อง 1. ตอนปิดล้อมก็ไม่ให้ความร่วมมือ 2. ส,สร้างเขตอภิยทานพาคนมาต่อว่ารัฐบาลผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายติดใจเรื่องนี้กันอยู่มากคิดดูคน4ี่ถึงห้าพคนเข้าไปอยู่ในนั้นยามพรบค่ําหรือยามดึกถ้าให้เดินออกไปสนามกีฬาเราจะ,ะเผชิญกันมากกว่านี้ไหมอย่าลืมว่ามีคนเชื่ออยู่นะ ว่าการชุมนุมบางคนมีอาวุธแล้วเกิดเหตุหน้าวัดก็เพราะเหตุนี้ไงทหารขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วคุณหมอพรทิพย์บอกว่าวิถีกระสุนอยู่แนวราบหมอพรทิพย์ก็พูดของท่านไปเรื่อยเอาเถอะจริงเท็จอย่างไรก็ต้องไปพิสูจน์คนที่อยู่หน้าวัดจริงๆไม่มีความรุนแรงเพราะฉะนั้นเขตอพยพทานใช้ได้นะสําหรับผมผมไม่เคยเสียใจแต่เสียใจว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนอกวัดซึ่งก็รู้ว่าคนทําก็ต้องเป็นฝ่ายทหาร พูดกันตรงไปตรงมาไม่งั้นจะเป็นใครอาจจะมียิงกันไปกันมาตามกล่าวอ้างหรือเปล่าต้องพิสูจน์สั่งไปหรือเปล่าอาจจะไม่มีใครสั่งแต่เขาก็บกพร่องคิดว่ารัฐบาลไม่อยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลคิดว่าได้เตรียมการไว้แล้วแต่ผมคิดว่าการเตรียมการของรัฐบาลไม่การันตีเลยว่าคนจะปลอดภัยการที่เราโดนต่อว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาดีเฟนมากเกินไป ผมคิดว่าให้คนที่ศึกษาเรื่องนี้ต่อไปเป็นปรติศาสตร์ปล่อยให้เข้าไปศึกษาเองเราไม่จําเป็นต้องออกไปอธิบายเพราะว่าออกแถลงการไปอย่างไรมันก็โดนถล่มอยู่แล้วฝ่ายรัฐบาลปักหมุดลงไปแล้วว่าเราไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตฝ่ายสถานที่บอกไปไงมาไงไม่รู้อัตมาไม่รู้เรื่องด้วยฝ่ายนชอบชบอกว่านี่ไง ถ้าไม่ไปหลงฝ่ายสันติวิธีเราก็จะไม่มีการสูญเสียแล้วคุณจะให้ผมไปแก้ตัวมันเป็นสมมุติฐานที่มาหลังประสบการณ์ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าทำแบบคุณอภิสิทธิทบบ์ทุกคนจะปลอดภัยถ้าทำแบบนปชทุกคนจะปลอดภัยถ้าเกิดอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แล้วต้องเถียงกันอีกสักเท่าไหร่ใครจะเชื่ออะไรก็เชื่ออยู่แล้วแล้วผมเอาหลักฐานอะไรไปบอกเขาได้ผมก็ได้แต่บอกว่ามันเป็นอย่างนี้ ตามการที่คลายของสถานการณ์ผมก็บอกไปบ้างแล้วเพียงแต่ว่ามีคนฟังหรือไม่ฟังก็ไม่รู้ผมได้ประกอบวิธีขออโหสิกรรมกับญาติไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่มหิดลเพราะว่าผมทำผิดพลาดผมทำให้ดีขออนุญาตเขตอภัยทานก็อาจไม่มีคนตายโดยตรงโดยอ้อมผมไม่รู้เหมือนพฤษภา2,535ผมก็ทำพิธีขออโหสิกรรมกับญาติ ผมเกี่ยวไหมผมเกี่ยวในตอนต้นแต่ผมไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ประทะเลยคุณจำลองสีเมืองเทคโอเวอร์ไปแล้วเมื่อถามว่าเมื่อมองกลับไปในจุดใดที่คิดว่าบกพร่องและอยากจะแก้ไขโคทมกล่าวว่าเราไม่รัดกลุ่มรอบคอบตอนที่เรานัดให้เข้ามาคุยกันออกมากลายเป็นทอกโชว์ ทีนี้เราไม่สามารถบอกกล่าวกับคนที่ยังเชื่อว่าถ้าชุมนุมไม่มีอาวุธหรือป้องกันตัวอะไรเลยมันจะแย่ต้องมีอะไรบ้างถ้าเห็นวัยคนเสื้อดำต้องเชื่อว่าเขามาช่วยปกป้องเราจริงเท็จไม่รู้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้ทางสันติวิธีไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะไปมีบทบาทอะไรไม่มีประจักษ์พยานเพียงพอสิ่งที่เราทำได้ไปเยี่ยมคนเจ็บป่วยไปฟังเขา ไปปลอบใจปลอบประโลมเขาเพราะหลังความรุนแรงแล้วมันก็จะมีคนที่ภาวะมีแผลทางใจเราก็ช่วยเท่าที่พอช่วยได้ความจริงถ้าเรามีกำลังมากกว่านี้เราจะต้องจัดแบ่งกันคนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุคนที่ตามไปดูคนใช้ความรุนแรงกระทาแล้วมองโอกาสไปข้างหน้าว่าจะแสวงหาพื้นที่ปัญญาจะได้นำไปสู่ผลลัพธ์อะไรบ้างในอนาคต ถ้าจะให้สันติวิธีได้ผลจริงๆมันต้องเป็นเหมือนกองกำลังสันติวิธีมีคนมีทักษะมีทรัพยากรต่างๆเมื่อเทียบสิ่งนี้กับกองกำลังที่ติดอาวุธมันต่างกันเป็นร้อยเป็นพันเท่าสันติวิธีทำได้แค่นี้จะอ้างความสำเร็จในเชิงความคิดบ้างก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องไม่อ้างว่านี่คือความสำเร็จของสันติวิธีเราทำก่อน แล้วจึงสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงเราทำระหว่างความรุนแรงเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันรุนแรงไปกว่านี้หรือหลังจากความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเยียวยาจิตใจของคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆคือเราทำทั้งสามเรื่องนี้แหละเท่าที่จะพอทำได้ด้วยกำลังอันน้อยนิดทรัพยากรที่แทบจะไม่มีอะไรเลยได้ผลแค่ไหนก็เท่าที่ปัจจัยมันเป็น คุณบอกสันติวิธีทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเราไม่มีศักยภาพที่จะทำกระบวนการเหล่านี้อย่างจริงจังเพราะสังคมยังมองไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นสำคัญอะไรเลย